หลังจากนั้นฝ่ายตรวจการผลิตภัณฑ์ก็จะลงพื้นที่นะครับลงตรวจสอบลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อจะให้ได้ข้อเท็จจริงนะครับสิ่งที่ท่านกระทำอยู่นั้นกระทำความผิดในพรบ.เครื่องหมายการค้า2534นะครับในมาตรา110 111 112หรือมีอีกเยอะแยะหลายมาตรานะครับว่าคุณนั้นพร้อมที่จะมาดำเนินการมาเข้ามาชี้แจงว่าสาเหตุเพราะสาเหตุใดที่คุณนั้นนำเครื่องหมายของร้านนำไปใช้โดยที่ไม่ได้รับการขออนุญาตจากเรานะครับส่วนถ้าเกิดว่าในแนวทางที่เรามีคำถามที่ว่าเออแล้วเราที่เราปฏิบัติมาเนี่ยเรามีหน่วยงานไหนเข้ามาเกี่ยวข้องมั่งนะครับถ้าเลือกเบื้องต้นเลยก็คือ1นั้นน่ะเราจะมีหน่วยงานของเจ้าที่ตำรวจนะครับเจ้าที่รักษากฎหมายคือเจ้าที่ตำรวจเนี่ยคือกองสอบสวนกลางทั้งหมดนะครับหรือแม้กระทั่งท้องที่เมื่อมีใครแจ้งมาแล้วนะครับก็คืออย่างเช่นปคบคำย่อคือปคบคือปราบตำรวจปราบปรามคุ้มครองเพื่อผู้บริโภคนะครับปอสคือตำรวจปราบปรามเพื่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปอทคือตำรวจอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับบางทีผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคร้องเรียนเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นผลิตภัณฑ์ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเราก็จะประสานไปทางที่ทางปคบถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ทางเกี่ยวกับมันไม่ใช่อาหารนะครับอย่างเช่นเป็นเครื่องสำอางนะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าที่ขอรับรองฮาลาลที่นอนหรืออะไรต่างๆที่มีการขอรับรองในปัจจุบันก็จะเป็นหน่วยงานทางปอสหรือว่าจะมีรูปภาพนะครับการตัดต่อต่างๆนานาทางเทคโนโลยีเราก็จะไปที่ปอท.นะครับกองปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับส่วนมากแล้วก็เราก็จะใช้บริการของหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะครับหลังจากนั้นพวกนี้ก็จะประสานกับเราว่ามีความผิดในโทษในความผิดในแบบไหนบ้างแนวไหนบ้างหลังจากนั้นก็มีการประสานกันเข้าตรวจยึดตรวจค้นในสิ่งต่างๆนานาและหลังจากนั้นก็จะเข้ากระบวนการสู่ความยุติธรรมคือในชั้นศาลนะครับนี่คือแนวทางของคณะกรรมการตรวจการผลิตภัณฑ์ฮาลาลนะครับส่วนการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมานะครับเราก็จะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานที่เราได้กล่าวถึงไปเบื้องต้นแล้วนะครับเราก็จะมีการตรวจค้นตรวจยึดนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการดำเนินการทางคดีแพ่งและคดีอาญานะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อคดีแพ่งและคดีอาญาเนี่ยแต่คดีอาญาเนี่ยทางหน่วยงานของภาครัฐก็จะมีการตัดสินพิพากษานะครับโดยศาลทรัพย์สินทางปัญญานะครับอยู่ที่แจ้งวัฒนะนะครับแต่ว่าคดีแพ่งนะครับโดยกระบวนการยุติธรรมของทั่วโลกเนี่ยก็จะให้มาประนีประนอมกันนะครับก็อยู่ในขั้นของคณะประนีประนอมที่ได้กล่าวเบื้องต้นไปแล้วนะครับว่าเมื่อศาลเข้ามาให้มาประนีประนอมกันเนี่ยสามารถยอมความกันได้เนี่ยเมื่อคุณเอาเครื่องหมายรองร้านเราไปใช้โดยไม่ได้ขอรับรองราชและขอรับรองอนุญาตถูกต้องเนี่ยมันเกิดความเสียหายนะครับกับองค์กรนะครับกับมุสลิมในประเทศและต่างประเทศนะครับมันตอนนี้มันขยับไปถึงขั้นไม่ได้เสียหายเฉพาะองค์กรแล้วเสียหายประเทศไทยนะครับเกิดความเสียหายของระดับประเทศไทยขึ้นมานะครับเพราะว่าหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะรัฐบาลและหลายรัฐบาลเนี่ยให้การสนับสนุนกับฮาลาลประเทศไทยนะครับเมื่อมีการปลอมแปลงเครื่องหมายรองฮาลาลซึ่งของไม่ถูกต้องเนี่ยมีการส่งออกนะครับทั้งต่างประเทศหลายประเทศก็จะตำหนิมานะครับว่าประเทศไทยมีนโยบายเกี่ยวกับการปลอมเครื่องหมายแบบไหนบ้างนะครับเราสามารถให้คำตอบกับหน่วยงานต่างประเทศได้ทั้งหมดว่าเรามีการฝ่ายตรวจการผลิตภัณฑ์และก็ฝ่ายประนีประนอมนี้เกิดขึ้นมาโดยใช้กฎหมายประเทศไทยนะครับในการที่จะคุ้มครองลิขสิทธิ์ทั้งเครื่องหมายรองฮาลาลนะครับคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิมในประเทศไทยและไม่ใช่ประเทศไทยแล้วก็มุสลิมทั่วโลกนะครับนี่คือแนวทางการปฏิบัติของฝ่ายตัวการผลิตภัณฑ์ฮาลาลของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามประเทศไทยถามว่าสังคมจะได้อะไรจากฝ่ายตรวจการนะครับตอนนี้ถือว่าสังคมได้เยอะนะครับเพราะว่าจากการที่ฝ่ายตรวจการจากสถิตินะครับที่ฝ่ายตรวจการได้มีตั้งแต่ปี2554นะเริ่มจัดตั้งมกราคม2554เข้ามาเนี่ยผลิตภัณฑ์ซึ่งมีอยู่จำนวนแสนอาจจะเกือบแสนนะครับซึ่งตอนนี้นั้นน่ะมีแสนกว่าละนะครับเกือบ200,000ละด้วยกับอะไรด้วยกับว่าผู้บริโภคเมื่อก่อนผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการเนี่ยนะครับอาจจะไม่เข้าใจในการขอแต่ว่าเมื่อมีฝ่ายตรวจการขึ้นมาเราก็เ
เราก็สามารถที่จะเรียกผู้บริโภคเข้ามาชี้แจงและการแนะนำในการขอให้ถูกต้องผลิตภัณฑ์ต่างๆอนาก็สามารถที่จะมีการเพิ่มขึ้นได้นะครับแล้วก็หน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชนนะครับให้ความสนใจโดยเฉพาะหน่วยงานรับรองฮาลาลจากต่างประเทศนะครับให้ความสนใจกับฝ่ายตรวจการผลิตภัณฑ์ฮาลาลนะครับเขามีหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้ามาดูงานที่นี่นะครับแล้วก็บอกว่าหลายๆประเทศยังไม่เคยมีฝ่ายตรวจการนะครับหลายประเทศยังไม่เคยมีฝ่ายตรวจการผลิตภัณฑ์ฮาลาลของตัวเองเกิดขึ้นนะครับเข้ามาดูงานว่าศึกษางานว่าจะนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติของประเทศตนเองเพื่อคุ้มครองเครื่องหมายรองฮาลาลของประเทศตนเองนั้นได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นท้ายนี้นะครับผมขอให้ทุกท่านเมื่อเห็นเครื่องหมายรองฮาลาลนะครับอาจจะผิดสังเกตอะไรก็แล้วแต่นะครับแนะนำแล้วก็ส่งมาเพื่อที่จะตรวจสอบได้นะครับโดยเฉพาะตอนนี้เรามีแอปพลิเคชันนะครับเรามีการตรวจสอบทางเทคโนโลยีแล้วนะครับว่าเมื่อสินค้าที่ท่านถืออยู่ในมือเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์สมมติว่าเป็นน้ำท่านสามารถที่จะคีย์ข้อมูลว่าบริษัทที่ท่านถืออยู่น้ำเนี่ยเครื่องหมายรองฮาลาลเนี่ยขอถูกต้องไหมและหมดอายุไหมนะครับท่านสามารถที่จะดำเนินการในขั้นเบื้องต้นได้แต่ถ้าท่านเห็นแล้วว่ามันผิดสังเกตหรือว่าตรวจสอบแล้วมันไม่ขึ้นโชว์ว่าอาจจะไม่ขึ้นโชว์ด้วยกับสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ท่านก็สันนิษฐานว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ขอรองฮาลาลแต่เอาเครื่องหมายไปใช้นะครับท่านสามารถที่จะแจ้งมาที่สำนักงานคณะกรรมการการอิสราเอลไทยฝ่ายกิจการฮาลาลได้นะครับเราต้องช่วยกันสอดส่องดูแลเพื่อจะให้กิจการฮาลาลของสำนักงานคณะกรรมการการอิสราเอลไทยนั้นซึ่งเป็นตาของประเทศไทยนะครับเป็นการส่งออกที่มีมูลค่ามหาศาลนะครับณปัจจุบันนี้ก็ฝากไว้ณตัวนี้ครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์